ผู้ใช้ชาว iOS นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad นะครับถ้าหากอยากจะใช้บริการ Copilot ของ Microsoft นะครับตอนนี้ Microsoft ได้ทำแอป Copilot ให้ใช้บน iOS ดาวน์โหลดกันได้แล้วครับข่าวนี้ไม่ใหม่มากนะครับเพราะว่าข่าวนี้ออกมาตั้งแต่วันที่30ธันวาแต่ว่าผมเพิ่งไปเห็นแต่ว่าก็เอามาเล่าให้ฟังเผื่อบางทีคนที่เป็นเจ้าของ iPhone iPad นะครับแล้วเห็นคนพูดถึง Copilot จาก Microsoft กันเยอะอุ้ยมันเป็นระบบ AI มันมี ChatGPT อยู่ในนั้นฝังอยู่ในนั้นแล้วก็ได้ใช้ฟรีด้วยเพราะว่า Microsoft เขาจ่ายเงินแทนเราแล้วนะครับก็อยากจะลองใช้ดูบ้างนะครับก็มีบนเวอร์ชั่น iOS ให้ดาวน์โหลดไปติดตั้งบน iPad กับ iPhone กันเรียบร้อยนะครับออกมาติดๆเลยหลังจากที่ Microsoft ได้ทำแอป Copilot บน Android ให้มาก่อนนะครับหลังจากนั้นไม่กี่วันประมาณช่วงสิ้นปีที่ผ่านมากันนะครับก็ออกเวอร์ชั่นสำหรับ iOS ซึ่งติดตั้งได้ทั้ง iPhone iPad นะครับผมลองเข้าไปติดตั้งดูแล้วติดปัญหานิดหน่อยนะครับคือผม sign in Microsoft account ผมเข้าไปแล้วแอปมันก็บอกว่า error นะครับก็เลยไม่รู้ว่าตกลงมันใช้ดีหรือเปล่านะฮะแต่เท่าที่ดูนะครับคือบางคนอาจจะยังไม่รู้จัก Copilot Copilot เนี่ยมันเกิดจากการที่Microsoft เนี่ยเขาไปสนับสนุนบริษัท OpenAI ที่เป็นเจ้าของ ChatGPT ใช่ไหมครับก็ให้เซิร์ฟเวอร์สำหรับการประมวลผล AI นะครับให้จ่ายเป็นเงินเบ็ดเสร็จรวมทั้งหมดเนี่ยมูลค่าแบบเป็นหมื่นล้านให้การสนับสนุนแบบเป็นหมื่นล้าน Microsoft ก็จะได้สิทธิ์ในการนำเอาผลิตภัณฑ์ของ OpenAI ไม่ว่าจะเป็น ChatGPT หรือว่าตัว Image Generator อย่าง DALL-E นะครับก็สามารถเอาสิ่งเหล่านี้มา implement ใส่ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ได้ใช่ไหมครับช่วงแรกๆก็จะมีการเอา ChatGPT มาฝังใน Bing เราก็สามารถทำเป็น Bing Chat ถามนู่นถามนี่ตอบได้สั่งให้เขียนนู่นเขียนนี่ไปหาความหมายไปอธิบายเรื่องต่างๆได้หลังจากนั้นก็มี Bing Image Creator ก็คือ DALL-E นั่นเองใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราอยากจะใช้งานบนโทรศัพท์มือถือแบบคล่องๆไม่ต้องเข้าเบราว์เซอร์แล้วไปใส่ Bing Chat ไปพิมพ์ Bing Chat ในเบราว์เซอร์หรือไปพิมพ์ Bing Image Creator บนเบราว์เซอร์นะครับซึ่งผมใช้อยู่นะผมก็ว่ามันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรคราวนี้เขาทำเป็นแอปออกมาเลยก็ทำเป็นแอปออกมาเป็น Android ก่อนแล้วก็ให้เป็น iOS ตามมาเราสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งเลยแล้วก็ลงทะเบียนนะ sign in เป็น Microsoft Account เข้าไปนะครับถามว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับ Copilot บน iOS เนี่ยอันดับแรกคือมันเป็นแชทบอทมันจะสามารถให้เราพูดคุยหรือถามเรื่องต่างๆได้หมดเลยนะครับเราอยากได้อะไรอยากรู้อะไรพิมพ์คำสั่งคำถามเข้าไปมันก็จะไปหาคำตอบมาให้เรานะครับหรือเราอยากจะให้มันเขียนคอนเทนต์ให้เราช่วยเขียนประวัติศาสตร์เราไปพิมพ์นะช่วยเขียนบทพอดชาร์ตตอนที่27ให้หน่อยคิดไม่ออก เดี๋ยวมันจะลังสั่นออกมาให้แต่ไม่รู้ดีไม่ดีนะนะฮะช่วงนี้ยังคิดไม่ออกด้วยนะครับแต่มีนะของเดือนนี้มีแล้วไม่ต้องห่วงนะฮะได้ดูกันแน่ยังเป็นเรื่องจักรวาลอยู่นะแต่ว่าเรื่องตอนต่อๆไปยังไม่ได้คิดนะครับเราก็สามารถให้เขาเขียนคอนเทนต์ได้ด้วยและแน่นอนมันก็มี DALL-E ด้วยมันก็จะมีเมนูที่เรียกว่า Create Image นะฮะโดยการใส่พร้อมเข้าไปพร้อมคืออะไรบางคนอาจจะไม่เข้าใจพร้อมคือการพิมพ์เข้าไปครับอยากได้อย่างสมมติผมอะอยากได้อะไรนะปีนี้เป็นปีมังกรธาตุไม้แล้วก็เข้าสู่ยุคห่วงจุ้ยยุคแห่งไฟยุคที่9ยุคสุดท้ายของ180ปีผมก็อยากได้ภาพนี้มาประกอบในโพสต์ Facebook ผมก็ไปพิมพ์เลยครับว่า A big dragon made of wood นะใช่ไหมพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะจริงๆภาษาไทยเขาก็รองรับแต่ผมกระแดะใช้ภาษาอังกฤษไปนั่นเองนะฮะก็คือต้องการสร้างมังกรที่ทำจากไม้นะครับแต่ยืนอยู่ท่ามกลางนะ stand in a jungle of fire พิมพ์เข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็ออกมาเป็นภาพนี้นะฮะเดี๋ยวไปเอามาจาก Facebook ผมได้เนี่ยมาดูตรงนี้นี่ครับก็เป็นภาพมังกรแล้วทำจากไม้นะพื้นผิวเนื้อตัวเป็นไม้แล้วก็พ่นไฟนะครับก็ถือว่าเป็น image creator ที่ทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับวิธีการแบบนี้เขาเรียกพร้อมคือคุณอยากได้อะไรอ่ะคุณอธิบายรายละเอียดลงไปเยอะๆใช่ไหมฮะอย่างเช่นอยากได้ผู้หญิงสวยๆทำอะไรอยู่ตรงนั้นตรงนี้มีใส่เสื้อผ้าแบบไหนคือยิ่งใส่รายละเอียดเยอะภาพมันจะยิ่งตรงกับความต้องการคุณมากขึ้นลองไปเล่นดูครับ
นะฮะโคไพลอตบน iOS ก็จะทำได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าอยากได้จริงๆต้องไปดูใน Windows เพราะ Windows มันจะมีแบบเขาจะเอาตัวโคไพลอตเนี่ยไปใส่ในชุด Microsoft Office เลยนะซึ่งอันนั้นมีประโยชน์มากสมมติอยู่ใน Microsoft Word คุณอยากให้มันร่างจดหมายเกี่ยวกับอะไรขึ้นมาคุณบอกมันเลยแล้วเดี๋ยวมันร่างให้เลยแล้วคุณก็แค่แก้รายละเอียดเอาถึงคนนั้นคนนี้สมมติคุณจะแบบว่าร่างจดหมายลางานให้หน่อยหาเหตุผลดีๆให้หน่อยอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวมันสั่งให้นะครับบน Excel ก็ให้มันคำนวณอะไรก็บอกมันเลยนะฮะหรือใส่เข้าไปใน Outlook อ่ะคุณแทนที่คุณจะไปนั่งจัดการอีเมลคุณสมมติแบบผมเนี่ยอีเมลมาวันนึงเป็นร้อยๆฉบับผมก็ลืมจัดการสักประมาณอาทิตย์นึง2อาทิตย์เนี่ยอีเมลจะค้างๆอยู่ประมาณ 2-3 พันฉบับผมก็ต้องเข้าไปจัดการทุกครั้งโดยการที่ไปนั่งเลือกว่าอันนี้เอาอันนี้ไม่เอาโคตรจะแมนนวลนะอันนี้เอาอันนี้ไม่เอาผ่านไปชั่วโมงหนึ่งยังได้ไม่ถึง 2-300 อันเลยลำบากมากใช่ไหมฮะพอเป็นโคไพลอตใน Outlook เราสามารถพิมพ์เลยว่าอีเมลเรื่องเกี่ยวกับอย่างนี้เราไม่เอาลบทิ้งเลยมันรูดเดียวทีเดียวเลยครับหายไปเป็นพันๆฉบับเลยแล้วไอ้ฉบับสำคัญที่เขาคุยงานกับเราก็หายไปด้วยไม่ใช่ ไม่เลวร้ายขนาดนั้นต้องไปจัดการได้แต่พอมันใส่เข้าไปในโปรแกรมทำงานมันจะมีประโยชน์มากขึ้นนะเจ้าโจ ChatGPT หรือว่าฟังก์ชันที่รวมทั้งหมดเป็นโคไพลอตนะอ้าวใครไม่เคยใช้ลองไปใช้ดูเผื่อ iPhone คุณจะมีประโยชน์มากขึ้นบางทีอย่างเอาง่ายๆแค่ Image Creator คือทุกวันนี้คนทำคอนเทนต์แบบผมเนี่ยอยากจะโพสต์เรื่องอะไรสักเรื่องนึงอยากได้ภาพประกอบเมื่อก่อนเราต้องไปหาใน Google แล้วเราก็ต้องไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาเนาะเราก็ต้องไปเอาภาพที่เขาใช้งานอยู่แล้วหรือเขาสร้างขึ้นมาแล้วเราก็มาใช้ซึ่งมันก็ละเมิดตุยๆอยู่อะนะฮะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มาเอาเรื่องเราแค่นั้นเองทุกวันนี้เราอยากได้อะไรเราไปบอก AI Gen ขึ้นมานะถามว่าภาพ AI Gen ผิดลิขสิทธิ์ไหม AI อาจจะไปเอาภาพคนอื่นมาเจนอีกทีนึงก็ได้แต่มันเป็นมิกซ์แล้วไงมันเป็นมิกซ์มีเดียแล้วมันก็คือเอาตรงนู้นหน่อยนึงตรงนี้หน่อยนึงยิ่งเราใส่รายละเอียดเข้าไปเยอะภาพนั้นมันจะยิ่งมีความเป็นยูนิคมีความเป็นของเรามากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเรื่องกฎหมายว่าเราเจน AI ขึ้นมาภาพนั้นเป็นของเราหรือไม่อันนี้แล้วแต่ประเทศนะต้องไปคุยกันอีกทีนึงเรื่องนี้ยาวเดี๋ยวรอดูนั่งคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมมณีดีกว่าดร.ปริญญาหอมมณีเรื่อง AI แล้วก็คุยเรื่อง AI ประเทศไทยด้วยเดี๋ยวรอดูนะครับคลิปนี้เดี๋ยวทำให้ดูกัน